น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกความในใจจากหลานชายจาสิงชัยไทดอลมิวสิกถึงหน้าไผ่พงศธรหลังถูกถามว่าซิงเกิลใหม่ขาดจากคราวร้องยากแค่ไหนไปฟังกันค่ะทุกเพลงครับมีความยากเหมือนกันหมดแต่ถ้าเพลงไหนที่น้ำไม่ประคุมนี่คือง่ายมากแต่ถ้าน้าคุมเชื้อราวันอาทิตย์หนึ่งอันนี้น้าก็คุมเหมือนเดิมไม่คุมครับหลังจากเพลงบอกคุกขี้มาผมบอกอาจารย์เลยว่าอาจารย์ครับเป็นไปได้หาวันไหนก็ได้ที่วันที่น้าผมไม่ว่างทำไมอ่ะทำไมน้าไข่มาคุมมันยากกว่าล็อกผมเป็นผมไม่รู้เป็นอะไรคือเวลามี2คนที่ผมเกรงมากมากที่เวลาจะเจอหรือว่าเล่นละครหรือว่าเล่นถ่ายรายการมีน้าไผ่กับครูสลาเล่นละครด้วยกันคือเรื่องแรกปุ๊บเปิดซีนมาเจอเขาต้องไปกวนตีนน้าตัวเองที่เป็นตำรวจผมเล่นไม่ได้เลยโดนพุ่งกลับดักแล้วเวลาแกไปคุมอัดอย่างเงี้ยเฮ้ยร้องแบบนี้สิแกก็แบบอยากให้ร้องแบบนั้นแหละแต่ผมไม่อยากจะให้น้าคุมเพราะว่ายิ่งพูดหรือว่าร้องเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนครับเขาอยู่แล้วแต่พอเวลาแกคุมเนี่ยมันก็จะเหมือนเข้าไปอีกใช่ครับก็เหมือนแบบเราอยากไม่ได้ว่าไม่อยากให้เหมือนนะดีใจภูมิใจที่เป็นหลานเขาแต่แค่แบบไม่อยากให้คนจำว่าเราพยายามจะไปลอกเลียนแบบเขาประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้เราหาความเป็นเราเจอหรือยังที่แบบให้มันแตกต่างจากน้าจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่เหมือนนะเราคิดไปเองมากกว่าว่าเราทำเหมือนเขาผมอยู่เขาแต่เด็กมันเป็นความเคยชินแล้วก็มันซึมซับด้วยแหละพี่มันก็เลยไปเหมือนเขามากกว่าแต่เวลาร้องบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวของเราเองนี่แหละถึงจะมีความคล้ายแต่สไตล์ใครก็สไตล์มันสายสุขุมนุ่มละมุนต้องไผ่พงศธรส่วนใครสายอินดี้บอกเลยหนุ่มจ้าตอบโจทย์ค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย